สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คณราทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Make Money TH นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในวันนี้นะครับผมก็มีข่าวดีมาบอกให้เพื่อนๆนั่นเองนะครับว่าผมนะครับหลังจากที่ได้ทำการอัพคลิปนะครับแล้วก็ได้โปรโมท Make Money TH มานะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นวันที่5แล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการอัปเดตได้ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับว่าผมได้รับเงินไปเท่าไหร่แล้วนั่นเองจากระบบของ Make Money TH นี้นั่นเองนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่มาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับหรือว่ายังไม่รู้จักกับ Make Money TH เลยนะครับ Make Money TH นะครับก็คือระบบ Affiliate โปรแกรมนะครับหรือว่าเป็นระบบสำหรับตัวแทนโปรโมทนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆสมัครสมาชิกเข้ามานะครับแล้วก็ทำการอัปเกรดเป็น VIP นะครับเพื่อนๆจะได้รับลิงก์หน้าตาแบบนี้ครับผมลิงก์นี้นะครับก็คือลิงก์ Affiliate หรือว่าเป็นลิงก์โปรโมทประจำตัวของเพื่อนๆนั่นเองนะครับซึ่งลิงก์นี้นะครับจะได้รับเฉพาะ VIP เท่านั้นนะครับซึ่งการอัปเกรดเป็น VIP เนี่ยจะลงทุนอยู่ที่ 1,000 บาทนะครับซึ่งเมื่อเราทำการอัปเกรดเป็น VIP เสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็ได้รับลิงก์ Affiliate นี้เรียบร้อยนะครับหน้าที่ของเราก็คือนำลิงก์ Affiliate ที่เราได้รับนี้นะครับออกไปโปรโมทนะครับซึ่งเมื่อมีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนะครับเราจะได้รับโบนัสตรงนี้นะฮะซึ่ง1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนะครับเราจะได้รับโบนัสอยู่ที่160บาทต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับซึ่งโบนัสตรงนี้นะครับจะเป็นโบนัสที่เราสะสมไว้ได้เรื่อยๆเลยนะครับซึ่งวิธีการถอนโบนัสตรงนี้ออกมานะครับเราจะต้องมีคูปองก่อนนั่นเองนะครับ1คูปองนะครับสามารถแลกโบนัสตรงนี้ได้250บาทนั่นเองนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยผมมีอยู่2คูปองนะครับผมก็จะแลกโบนัสตรงนี้เนี่ยได้500บาทนั่นเองนะครับคูปองตรงนี้เราจะได้รับจากการที่เมื่อเรานะครับแนะนำคนมาสมัครแบบฟรีนะครับและคนที่เขาสมัครแบบฟรีนี้ได้ทำการอัปเกรดเป็น VIP นะครับ1คนนะครับที่ทำการอัปเกรดเป็น VIP นะครับเราจะได้รับ1คูปองนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเราได้รับคูปองแล้วนะครับเราก็เอาคูปองที่เราได้รับนี้มาแลกโบนัสของเรานี้ได้เลยนะครับซึ่ง1คูปองนี้นะครับสามารถแลกโบนัสที่เราทำได้นี้ได้250บาทนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อรวมกับค่าแนะนำนะครับที่แนะนำคนมาสมัครเป็น VIP ได้นะครับจะได้รับอีก200บาทนั่นเองนะครับก็รวมแล้วนะครับเราจะได้รับเงินอยู่ที่450บาทนั่นเองนะครับนี่นะครับก็คือ Make Money TH นะครับแล้วก็วิธีการทำเงินกับ Make Money TH นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมมีอยู่ตอนนี้2คูปองนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการแลกคูปองให้เพื่อนๆดูเลยนะครับว่าการแลกคูปองนั้นทำยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็แน่นอนครับผมได้คูปองมาแล้วก็แสดงว่าผมได้แนะนำคนมาสมัครเป็น VIP ได้แล้วนั่นเองนะครับก็ดูจากตรงนี้เลยนะครับตอนนี้นะครับผมสามารถแนะนำคนมาสมัครเป็น VIP ได้แล้ว2คนนะครับก็2คนนี้นะครับคนละ200นะครับก็รวมแล้วนะครับ200บาทนะครับคูณกับ2คนนะครับเท่ากับว่าตอนนี้นะครับผมได้รับค่าแนะนำนะครับจากการที่ผมแนะนำ VIP ได้2คนเนี่ยได้ที่400บาทแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูใน AM Top Up เลยนะครับว่าตอนนี้เงินเข้าหรือยังนะฮะก็นี่เลยนะครับตอนนี้นะครับผมได้รับเงินจากทาง Make Money TH แล้วนั่นเองนะครับก็ผมแนะนำคนมาสมัครเป็น VIP ได้2คนนะครับซึ่งผมจะรับคนละ200บาทนะครับต่อ1คนที่อัปเกรดเป็น VIP นะครับก็ผมแนะนำได้2คนนะครับผมก็ได้400บาทนั่นเองนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็มีคูปองอยู่2คูปองนะครับเพราะว่าผมแนะนำ VIP ได้2คนนะครับ1 VIP ที่เราแนะนำได้นะครับก็จะได้รับ1คูปองนั่นเองนะครับก็แนะนำได้2 VIP นะครับก็คือ2คนผมก็ได้รับ2คูปองนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการแลกคูปองนี้เลยนะครับอ่ะก็มาที่เมนูคอมมิชชั่นนี้นะครับแล้วก็เลือกตรงที่คูปองนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่2คูปองนะครับระบบมันก็จะทำการคำนวณให้เลยนะครับว่า2คูปองเนี่ยมันจะแลกเปลี่ยนได้เป็นเงินอยู่ที่500บาทนะครับโดยที่1คูปองนะครับจะมีมูลค่าอยู่ที่250บาทนะครับโดยเงื่อนไขการถอนเนี่ยเราจะต้องมีสตาร์เตอร์โบนัสนะครับอย่างน้อย150บาทนั่นเองนะครับอ่ะก็ตอนนี้นะครับผมมีสตาร์เตอร์โบนัสอยู่ที่ 1,150 บาทนั่นเองนะครับแล้วก็มี VIP โบนัสอยู่ที่ 20,000 กว่าบาทเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันพออยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการกดแลกไปเลยนะครับกดแลก1ครั้งนะครับระบบมันจะทำการหักสตาร์เตอร์โบนัสเราไป100บาทนะครับแล้วก็หัก VIP โบนัสของเราเนี่ยไปอีก150บาทนั่นเองนะครับอ่ะขอเปิดเว็บไซต์ไปอีกหน้านึงแล้วกันนะครับเผื่อให้เพื่อนๆเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะทำการกดแลกเลยนะครับปุ๊บโอเคครับผมอ่ะตอนนี้ผมก็เหลือคูปองอยู่1ใบแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทำการแลกไปเลยนะครับอีกรอบหนึ่งปุ๊บโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมก็ทำการแลกคูปองเสร็จแล้วนะครับก็ตอนนี้คูปองของผมก็มีอยู่0คูปองแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าระบบไม่ได้ทำการหักโบนัสที่เราทำได้นี้ออกไปหรือยังนะครับอ่ะจากเดิมนะครับที่สตาร์เตอร์โบนัสเรามี 1,550 นะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่1,350 แล้วนั่นเองนะครับก็หักไป200นั่นเองนะครับแล้วในส่วนของ VIP โบนัสนะครับจากเดิมที่เรามีอยู่ 23,000 นะครับ250ก็เหลืออยู่ตอนนี้นะครับ 22,950 นะครับก็
หักไป300บาทนั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับผมก็จะรอสักพักหนึ่งนะครับจนกว่าสถานะของ pending นี้นะครับมันจะเปลี่ยนเป็น complete นั่นเองนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวๆนะครับก็คือได้รับโบนัสแล้วนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าได้รับโบนัสแล้วนะครับเดี๋ยวจะขอตัดไปอีกช่วงนึงเลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับสถานะมันเปลี่ยนจาก pending นะครับเป็น complete ทั้ง2รายการแล้วนั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับเวลามันผ่านมาก็ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับเกือบ2ชั่วโมงแล้วนะครับก็ผมได้รับการตรวจสอบสถานะการแรกแล้วก็ตอนนี้สถานะมันเปลี่ยนเป็น complete แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูใน AM Top Up กันเลยนะครับว่าผมได้รับโบนัสที่ผมแลกไปนี้แล้วหรือยังนะครับอ่ะก็ตอนนี้นะครับผมมีอยู่ที่400บาทเท่าเดิมนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมรีเฟรชเว็บไซต์นะครับก็หมายความว่าผมก็จะต้องได้รับเพิ่มอีก500บาทนะครับก็รวมแล้วเป็น900บาทนั่นเองนะครับอ่ะก็ตรงนี้เนี่ยขอรีเฟรชเว็บไซต์เลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับก็เป็น900บาทเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็คือโบนัสที่ผมได้รับจาก Make Money TS นั่นเองนะครับก็โอเคครับผมสรุปคือการแลกโบนัสที่ผมทำได้นะครับจาก Make Money TS นี้นะครับก็ได้รับเงินแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการถอนเงินจำนวน900บาทนี้ออกมาให้เพื่อนๆดูด้วยนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการถอนเงินของผมนะครับที่ผมใช้อยู่ก็คือผมจะเอาเงินที่ผมมีอยู่ในกระเป๋า e-wallet ตรงนี้นะครับมาทำการซื้อบัตร True Money นะครับซึ่งผมจะเอาบัตร True Money ที่ผมได้รับนะครับไปเติมไว้ในบัญชี True Money Wallet ของผมนั่นเองนะครับซึ่งใน True Money Wallet ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาเงินที่เราเติมเข้าไปเนี่ยไปซื้อของใน7ได้เลยนะครับหรือว่าจะใช้สำหรับในการเติมเงินนะครับหรือว่าเอาไปซื้อของซื้อเกมหรือว่าทำอะไรก็ได้นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยเป็นวิธีการที่ผมใช้ในการถอนเงินออกมานั่นเองนะครับโดยการที่เอาบัตร True Money ที่ผมได้รับนะครับเอามาเติมไว้ในแอป True Money Wallet นี้นะฮะอ่ะก็ก่อนอื่นเลยนะครับในแอป True Money Wallet นี้นะครับผมก็มีเงินอยู่ในแอปตอนนี้นะครับ7บาทกับอีก54สตางค์นั่นเองนะครับเดี๋ยวขอรีเฟรชให้เพื่อนๆดูเลยนะครับนี่เลยนะครับ7บาทกับ54สตางค์นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำการเอาบัตร True Money ที่ผมได้ทำการซื้อมาจาก IM Top Up นี้นะครับเอามาเติมไว้ในแอป True Money Wallet นี้นั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับการเติมเงินเนี่ยใช้บัตร True Money Wallet จะกดตรงนี้เลยนะครับก็กดเข้าไปซึ่งรหัสตรงนี้นะครับเราจะต้องทำการซื้อบัตร True Money มาก่อนนะครับถึงจะเอารหัสมาเติมได้นะฮะก็ก่อนอื่นนะครับก็มาในระบบของ IM Top Up นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับแล้วก็ซื้อบัตร True Money เลยนะครับก็ตอนนี้นะครับผมมีอยู่900บาทนะครับในกระเป๋า e-wallet ของผมนี้นะฮะผมก็จะทำการซื้อบัตร300บาทนี้3ใบนะครับมันซื้อได้ทีละใบนะครับก็กดซื้อทีละใบเลยนะครับก็ผมก็จะได้รับส่วนลดนะครับ 7.5 บาทนั่นเองนะครับซึ่งส่วนลดนี้นะครับก็คือเงินคืนนะครับที่ทาง AM Top Up ให้กับเรานั่นเองนะครับซึ่งสรุปแล้วนะครับเราซื้อบัตร True Money นะครับในราคา300บาทเนี่ยเราจะจ่ายอยู่แค่292บาทกับ50สตางค์แค่นั้นเองนะครับก็จะช่วยให้เราประหยัดในเรื่องนี้ด้วยนะครับก็กดยืนยันการทำรายการไปนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการซื้อไปแล้ว1ใบนะครับเดี๋ยวจะทำการซื้ออีก2ใบนะครับตอนนี้เงินที่ผมเหลืออยู่ในกระเป๋า e-wallet ของผมนะครับก็เหลืออยู่ที่22บาทกับอีก50สตางค์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะไปทำการเอารหัสบัตร True Money นะครับที่ผมได้ทำการสั่งซื้อไว้เมื่อกี้นะครับเอามาใช้ในการเติมเข้าสู่บัญชี True Money Wallet ของผมนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับเอาวางลงไปนะครับปึ๊บแล้วก็กดถัดไปนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับก็ได้ทำการใช้บัตรเงินสด300บาทไปแล้ว1ใบนะครับก็เงินเข้าสู่บัญชี True Money Wallet ของผมแล้วนะครับ258บาทนั่นเองนะครับก็มีค่าธรรมเนียมในการเติมบัตร300บาทนี้นะครับอยู่ที่42บาทนั่นเองนะครับก็เป็นค่าธรรมเนียมให้เขาไปนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับกดเติมอีกครั้งนะครับเพราะว่าผมเติม3ใบนะฮะโอเคนี่อีกใบนึงนะครับก็คือเติม3รอบนั่นเองนะครับแล้วก็กดถัดไปปึ๊บกดยืนยันนะครับโอเคครับผมก็ตอนนี้นะครับเติมรอบที่2นะครับก็ได้รับเงินแล้วนะครับเดี๋ยวเติมรอบที่3เลยนะครับโอเคนะครับcopy มานะครับแล้วก็วางลงไปนะครับปึ๊บแล้วก็กดถัดไปกดยืนยันนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการเอาบัตร True Money ทั้ง3ใบนะครับมาเติมเข้าสู่บัญชี True Money Wallet ของผมนะครับครบทั้งหมดแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเงินเข้าสู่บัญชี True Money Wallet ของผมนี้แล้วหรือยังนะครับกดตกลงไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับเงินอยู่ในบัญชี True Money Wallet ของผมนะครับอยู่ที่781บาทกับอีก54สตางค์นั่นเองนะครับ
ก็เสียค่าธรรมเนียมไปนิดๆหน่อยๆนะครับให้ทางของ True Money Wallet นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นค่าบริการที่เราให้เขาไปนะครับเนื่องจากเขามีระบบนี้ให้เราเนาะก็ไม่เป็นไรนะฮะก็นี่นะครับสรุปแล้วก็คือระบบของ Make Money TS นี้นะครับสามารถแลกคูปองนะครับแล้วก็ได้รับเงินจริงนั่นเองนะครับเข้าสู่ระบบของ AM Top Up เลยนะครับแล้วก็ AM Top Up นะครับระบบของเขาสามารถใช้งานได้จริงๆนะครับแล้วผมก็ได้ใช้งานแล้วตอนนี้นี่เองนะครับซึ่งระบบของเขานะครับก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับใช้ทำเงินได้จริงๆนะครับอย่างที่ผมได้รับมาแล้วนี่เองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็มารีวิวการถอนเงินเท่านี้แล้วกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วสนใจอยากจะทำเงินกับ Make Money TS นี้ดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าลงทะเบียนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม Make Money TS ฟรีนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับภายในลิงก์จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับกรอกอีเมลเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งเมื่อกรอกอีเมลเสร็จแล้วนะครับก็กดลงทะเบียนฟรีตรงนี้นะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆกดลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับก็จะได้รับรหัสผ่านนะครับแล้วอินเข้าสู่ระบบสมาชิกแบบฟรีนั่นเองนะครับซึ่งในระบบสมาชิกแบบฟรีนี้นะครับก็จะมีข้อมูลนะครับให้เพื่อนๆเอาไว้ศึกษาเกี่ยวกับระบบของ Make Money TH นี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจนะครับอยากจะอัปเกรดเป็น VIP นะครับแล้วก็เข้ามาทำเงินกับ Make Money TH นี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะทำตามขั้นตอนการสมัครสมาชิกแล้วก็ขั้นตอนของการอัปเกรดเป็น VIP จากในระบบสมาชิกแบบฟรีนี้ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็สามารถลงทะเบียนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ